ท่านสาธุชนที่เป็นครูบาอาจารย์ผู้สนใจในธรรมทั้งหลายอาตมาจะกล่าวคำปราศัยแก่ท่านทั้งหลายในหัวข้อว่าอาชีพของปูชนียบุคคลไม่ได้เป็นเรื่องแนะนำอะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องตัดพ้อต่อว่าอะไรเป็นเรื่องปรับทุกข์มากกว่าอาตมามองเห็นว่าโลกโดยที่แท้นั้นรอดอยู่ได้เพราะมีปูชนียบุคคลมาแต่ไหนแต่ไรแล้วปูชนียบุคคลมีในโลกเพื่อทำหน้าที่ที่คนธรรมดาทำไม่ได้หรือถ้าจะพูดอย่างที่เคยพูดมาก่อนๆปูชนียบุคคลก็เป็นผู้ทำหน้าที่แก้ปัญหาส่วนจิตใจที่ละเอียดลึกซึ้งคนนอกนั้นก็แก้ปัญหาธรรมดาสามัญเรามาปรึกษาหารือกันมากกว่าอาตมาก็ยินดีที่จะทำเช่นนั้นและยินดีในการมาของท่านทั้งหลายแล้วมาพูดกันในลักษณะอย่างนี้ในสภาพอย่างนี้พอจะเข้ารูปซึ่งก็หมายถึงพวกที่มีอาชีพปูชนียบุคคลแต่หนหลังอย่างพระพุทธเจ้าผู้ประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินสอนกลางดินนิพพานกลางดินประสูติใต้ต้นไม้ตรัสรู้ใต้ต้นไม้สอนใต้ต้นไม้นิพพานใต้ต้นไม้ก็เป็นที่น่าสนใจอยู่ดูว่าการเป็นอยู่ของปูชนียบุคคลนะมันจะคู่กันมากับการเป็นอยู่อย่างต่ำที่สุดจะเป็นอยู่อย่างต่ำที่สุดจึงเรียกว่าง่ายหรือต่ำหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ความคิดหรือการกระทำนั้นมันสูงสุดหรือสูงมากจนถึงที่สุดปูชนียบุคคลมันมีความหมายสำคัญอยู่ตรงที่ว่ามีการให้ที่มีค่าเนื้อกว่าการรับจะว่ามีแต่ให้แต่พืชโดยไม่มีการรับก็ไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าปูชนียบุคคลในโลกนะมีการให้สิ่งที่มีค่าสูงและมากเนื้อการรับอย่างที่จะเปรียบเทียบกันไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้านี่รับอาหารวันละบาทบาทใบที่ใช้สำหรับถือขอทานวันละบาทแต่ก็ให้มากถ้าคิดเป็นราคาก็มากคือให้เรื่องความรอดของชีวิตของวิญญาณเป็นสันติสุขเป็นสันติภาพส่วนบุคคลและส่วนสังคมเราจึงมองเห็นได้ว่าการให้นั่นมันมากกว่าการที่รับเอาส่วนคนทั่วไปธรรมดาสามัญมักจะให้พอเท่าไปเท่ามาบางคนทำงานไม่คุ้มค่าเงินเดือนจะซ้ำไปเพราะเขาชอบเงินเดือนมากๆกันนักเขาก็ไม่สามารถจะทำงานให้คุ้มค่าเงินเดือนอาชีพนั่นก็ไม่ใช่ปูชนียบุคคลถ้าเราลองเปรียบเทียบอาชีพธรรมดาสามัญเช่นกรรมกรแบกหามเขาก็ทำอาชีพนั้นเขาให้อะไรแก่โลกมันก็พอคุ้มๆกับค่าแรงแบกหาม
หรือจะทำงานอย่างอื่นมันก็พอคุ้มๆการให้มันไม่ล้นเหลือมันไม่สูงกว่าการที่รับออกมาเราก็เรียกอาชีพธรรมดาไม่ใช่อาชีพของปูชนียบุคคลจะเอาหลักนี้เป็นเกณฑ์แล้วก็จะระบุอาชีพครูว่าเป็นอาชีพปูชนียบุคคลแต่ว่าเรื่องนี้มันก็ต้องคิดพิจารณาดูอย่างละเอียดจึงจะมองเห็นครูคือผู้สร้างโลกอาตมาพูดคำนี้มามากกว่าหนึ่งครั้งและก็ได้รับการยิ้มเยาะหัวเราะเยาะจากพวกครูนั่นเองครูจำนวนมากนะเป็นผู้หัวเราะเยาะคำพูดที่ว่าครูเป็นผู้สร้างโลกเขาจะเห็นว่ามันเป็นการประชดประชันซะมากกว่าการพูดความจริงแต่ธรรมานั้นมุ่งหมายจะพูดความจริงที่ให้มองเห็นว่าครูเป็นผู้สร้างโลกครูสร้างโลกโดยผ่านทางเด็กๆที่ครูสั่งสอนอบรมนั่นเองโลกนี่มันประกอบขึ้นด้วยคนคนในโลกเป็นอย่างไรโลกมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าคนมันเลวโลกนี้มันก็เลวถ้าคนมันดีโลกนี้มันก็ดีนี่ใครสร้างคนทุกคนมันถูกสร้างมาด้วยการศึกษาอบรมทั้งนั้นเขาจะเป็นคนดีคนไม่ดีอย่างไรมันก็แล้วแต่การศึกษาเขาให้มาอย่างไรถ้าครูทั้งหมดให้การศึกษาผิดพลาดไม่ถูกต้องไอ้คนในโลกมันก็เป็นคนที่ไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์ประกอบกันเป็นโลกที่ไม่ถูกต้องอย่างที่กำลังเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ท่านลองพิจารณาดูเถอะว่ามันเป็นโลกที่ถูกต้องหรือเปล่าถ้าเป็นโลกที่ถูกต้องมันก็ไม่ควรจะมีปัญหามากมายอย่างที่กำลังเป็นอยู่แล้วปัญหาเหล่านั้นไม่ใช่ปัญหาเฉยๆเป็นปัญหาที่ทำอันตรายให้คนในโลกอยู่กันอย่างไม่มีความสงบสุขอยู่ด้วยความกลัวอยู่ด้วยความหวาดระแวงอยู่ด้วยความทนทุกข์ทรมานโลกมันไม่ได้ถูกสร้างให้ถูกต้องทั้งครูจะต้องสร้างคนให้ถูกต้องสำหรับคนจะไปประกอบกันเป็นโลกที่ดีแล้วมันมีทางอื่นไหมที่จะมองเห็นว่าโลกนี้มันสร้างโดยอะไรพวกที่เชื่อศาสนาว่าพระเจ้าสร้างโลกมันก็ได้แต่เชื่อแต่เรามาดูข้อเท็จจริงแล้วเราจะเห็นว่าการศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของครูทั้งหลายนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่สร้างโลกสร้างเด็กๆในวันนี้สมมติเราจะไปเป็นพลโลกในวันหน้าแล้วโลกจะเป็นอย่างไรก็มันแล้วแต่เด็กๆพวกนั้นนี่เราเห็นได้ง่ายกว่าว่าครูนั่นเป็นพระเจ้าผู้สร้างโลกนี่บางคนก็เห็นว่ามันพูดเกินกว่าเหตุไม่ยอมพิจารณาไปตั้งแต่แรกเลยก็เลยไม่ต้องรู้เรื่องกันว่าครูจะเป็นผู้สร้างโลกได้อย่างไรครูนี่จะสร้างโลกนี่ให้เป็นโลกพระศรีอาริยเมตไตรก็ได้หรือครูจะสร้างโลกนี่ให้เป็นโลกนรกอบายก็ได้แล้วแต่การศึกษานั้นมันเป็นอย่างไรท่านมาเคยปรารภถึงว่าการศึกษาไม่สมบูรณ์เรียนกันแต่หนังสือกับวิชาชีพส่วนธรรมะไม่เรียนเลยไม่รู้ว่าจะเป็นคนกันอย่างไรจะเป็นมนุษย์กันอย่างไรนี่โลกมันก็เป็นโลกที่มีแต่คนที่ทำมาหากินได้เฉลียวฉลาดแต่ไม่มีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องกีฬาเป็นยาวิเศษแก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคนก็ไม่รู้เมื่อไรมันจะเป็นคนกันสักทีเพราะมันยังมีการกัดกันโกงกันในสนามกีฬานั่นเอง
มันมีการแบ่งแยกมันพวกตามพวกกองเชียร์แบ่งแยกกันเป็นพวกเขาพวกเราอย่างนี้ไม่ใช่เจตนารมณ์ของกีฬาไม่ใช่ว่าแพ้ชนะเป็นเจตนารมณ์ของกีฬาการแสดงความเป็นสุภาพบุรุษให้ออกมานั่นเป็นเจตนารมณ์ของกีฬาเดี๋ยวนี้กีฬาไม่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะเล่นกีฬากันสักเท่าไรก็ไม่เห็นทำคนให้เป็นคนสักทีในด้านลึกมันเพิ่มความเป็นพวกกูพวกสู้พวกอะไรนี่มากขึ้นมากขึ้นกีฬาเลยไม่ได้สร้างจิตหรือสร้างวิญญาณของมนุษย์ให้บริสุทธิ์ให้สะอาดให้หน้าเลื่อมใสมันกลายเป็นเครื่องมือทำลายโลกไปเสียก็ได้นะขอให้ดูให้ดีที่พูดนี่หมายถึงว่าไอ้กีฬาก็ประจัดอยู่ในการศึกษาเพื่อทำคนให้เป็นคนก่อนแล้วทำคนให้เป็นมนุษย์อีกทีหนึ่งมันไม่เคยประสบความสำเร็จกีฬาระหว่างชาติก็มีการโกงระหว่างชาติซ่อนเล่นอยู่ในกีฬานั้นเราก็ยังหวังยากที่ว่ามันจะสร้างโลกพระศรีอานหรือยมเมตไตรขึ้นมาแทนโลกนรกของคนที่เห็นแก่ตัวเอาเปรียบได้มากเท่าไรก็ยิ่งดีข้อนี้ไปดูเอาก็เห็นได้แต่ละฝ่ายเนี่ยเสาะแสวงหาช่องทางที่จะเอาเปรียบให้สุดเวียงทั้งนั้นนะในหมู่นักกีฬามันผิดเจตนารมณ์คำว่ากีฬานี่ครูที่ไม่ได้เกี่ยวกับกีฬาก็ดูให้ดีเถอะกำลังสอนอะไรกำลังทำตัวอย่างอบายมุขให้กับศิษย์หรือไม่โดยเฉพาะที่เรามีครูวัยรุ่นครูหนุ่มๆสาวๆเป็นฝูงๆนี่รู้สึกว่าน่าอันตรายมากไม่มีอะไรที่สุภาพเรียบร้อยเป็นแบบฉบับเหมือนสมัยครูรุ่นแก่รุ่นหลังนี่ติดกันออกมา อย่างกับเครื่องจักรมีครูอายุน้อยๆซึ่งไม่รู้จักแม้แต่ตัวเองอาตมาพูดว่าครูจำนวนมากที่ผลิตออกมานั้นหรือแทบทั้งหมดเลยไม่รู้จักตัวเองคือไม่รู้จักความเป็นครูตัวเองเป็นครูก็ไม่รู้จักความเป็นครูก็เรียกว่าเขาไม่รู้จักตัวเองเป็นครูก็ยังบูชาวัตถุประโยชน์ทางวัตถุเหมือนกับคนทั้งหลายเมื่อกรรมกรแบกข้าวสารครูนี่ก็รับจ้างสอนหนังสือหากินไปวันหนึ่งแล้วก็บูชาเงินที่ได้รับอุดมคติของครูเลยไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเมื่อพูดว่าครูเป็นปูชนียบุคคลนะเขาก็มืดเขาก็สั่นหัวด้วยพอพูดว่าครูเป็นผู้สร้างโลกก็ยิ่งไม่เอาด้วยใหญ่เขารู้สึกคล้ายๆกับว่ามอบภาระที่สูงหรือที่ยากมากเกินไปให้แก่เขาก็ไม่อยากจะรับเพราะไม่เชื่อว่าตัวเองจะทำได้ถ้ารับเข้ามันก็จะเหนื่อยยากลำบากมากเกินไปครูจึงไม่ทำตนให้เต็มตามอุดมคติของครูคือเป็นปูชนียบุคคลซึ่งมีการให้ที่มีค่าสูงกว่าการรับอย่างที่จะประมาณกันไม่ได้ครูได้เงินเดือนเท่าไรแล้วครูทำประโยชน์ให้แก่จิตใจและวิญญาณของคนในโลกเท่าไรเอามาเปรียบกันแล้วครูที่แท้จริงเขาให้อะไรแก่มนุษย์มากกว่าหักบัญชีกันแล้วครูก็เป็นฝ่ายชาวนี่เลยกลายเป็นปูชนียบุคคลนี่อาตมาหมายถึงข้อนี้จึงพูดว่าครูเป็นปูชนียบุคคลอาชีพครูคืออาชีพปูชนียบุคคลหรือเป็นผู้สร้างโลกแล้วก็ถูกด่าโดยครูที่เขาไม่ยอมรับอุดมคติอันนี้ไม่ใช่มาจะแกล้งว่า
หรือเดาเอาว่าถูกด่ามันก็เคยด่าจริงๆมาพูดอะไรเพ้อเจ้อให้ครูเป็นผู้สร้างโลกนั่นมาก็ยิ่งพอใจเพราะถ้าถูกด่านั่นมันดีคือทำให้เขาสนใจมากขึ้นถ้าพูดเรื่องเงียบพูดเรื่องเงียบพูดเรื่องเงียบไปรู้สึกว่าเหนื่อยเปล่าพูดแล้วถูกด่านี่ดีมีคนเอาไปวิพากษ์วิจารณ์กันมากขึ้นมากขึ้นแล้วเขาก็ค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจในเรื่องนั้นมากขึ้นนี่มาดูครูเป็นปูชนียบุคคลอย่างไรให้ละเอียดออกไปอีกคือเราจะเล็งถึงอุดมคติของครูที่มีมาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีไอ้ความรู้ที่มันเกิดขึ้นแก่มนุษย์ในสมัยที่มนุษย์เริ่มละจากความเป็นคนป่าเถื่อนไม่รู้อะไรเนี่ยมนุษย์ป่าเถื่อนยังไม่รู้เรื่องทางจิตทางวิญญาณอะไรพอเขาเริ่มเปลี่ยนมาเป็นมนุษย์ที่เริ่มรู้จักอะไรเป็นอะไรทางจิตทางใจที่ลึกแล้วก็พบไอ้ความรู้อันนี้ขึ้นเป็นชุดแรกในโลกความรู้ในยุคนี้ที่ตั้งต้นขึ้นในยุคนี้เขาเรียกว่าสนานตนะธรรมสนานตนะสนานตนะเข้าใจว่าครูทั้งหลายคงจะเคยได้ยินคำนี้เห็นว่าเวรไม่ระงับด้วยเวรแต่ระงับด้วยความไม่มีเวรเอสาธรรมโมสนานตโนธรรมนี้เป็นสนานตนะคือเป็นความรู้ชุดแรกที่สุดที่มนุษย์ได้พบนี่ความเป็นครูนี่มันก็ถูกพบมาตั้งแต่ยุคสนานตนะคือแรกมีความรู้มันขึ้นมาในโลกว่าครูเป็นผู้เปิดประตูคอกเขาว่ากันอย่างนั้นอาตมาก็ไม่ใช่คนอินเดียจะศึกษาภาษาอินเดียตามที่เขามีให้เขาว่าคำว่าครูนี่แปลว่าเปิดประตูความคิดอันแรกรู้สึกว่าสัตว์ทั้งหลายถูกกักขังอยู่ในข้อแห่งความโง่ความหลงหรืออวิชชาอย่างที่พวกคนป่าเขาถูกขังต่อมาเกิดบุคคลประเภทครูเป็นทำหน้าที่เหมือนกับเปิดประตูให้มันหายโง่ให้มันออกมาสู่โลกภายนอกไอ้ในลาวในคอกนั่นมันมืดแล้วมันเหม็นแล้วมันสกปรกมันอยู่กันอย่างทุลักทุเลเหมือนกับสัตว์จำนวนมากถูกเอามาขังไว้ในคอกที่มืดที่เหม็นที่ต่างพอใครเปิดประตูให้ออกมาได้มันก็ดีใจร่าเริงเต็มที่ครูคำนี้รากศัพท์แปลว่าเปิดประตูไอ้คำว่านำทางวิญญาณนี่มันมาทีหลังคำว่าเปิดประตูหรือคำว่าครูแปลว่าผู้มีพระคุณหนักอยู่บนศีรษะของศิษย์นี่มันยิ่งหลังมากหลังออกมามากแล้วก็ไม่ฉลาดเท่ากับคำแรกที่ว่าผู้เปิดประตูขอให้สนใจคำว่าเปิดประตูนี่ให้มากแล้วครูก็จะได้เป็นปูชนียบุคคลเปิดประตูก็ให้ออกมาสู่แสงสว่างและเป็นอิสระมีเสรีภาพที่จะไปสู่ที่พึงปรารถนามันก็ไม่ใช่เรื่องสอนหนังสือขอกาหรือสอนวิชาชีพอะไรกันนักมันเป็นเรื่องบอกให้รู้ว่าเราจะต้องประพฤติกระทำอย่างไรเราจะต้องอยู่กันอย่างไรเราจะต้องสังคมกันอย่างไรมนุษย์จึงจะอยู่กันเป็นผาสุกนี่ครูเขาเปิดประตูคอกสัตว์ออกมาพ้นจากความมืดไอ้การเปิดประตูคอกเนี่ยมันก็สูงขึ้นจนเปิดประตูคอกอันดับสูงพ้นจากวัฏสงสาร
หลุดรอดออกไปสู่พระนิพพานอย่างพระพุทธเจ้าเป็นผู้เปิดประตูเขาจึงนิยมเรียกพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระบรมครูเพราะว่าเปิดประตูระดับสุดท้ายระดับสูงสุดเป็นบรมครูศาสดาในลัทธิอื่นก็เหมือนกันแหละล้วนแต่เป็นผู้เปิดประตูทั้งนั้นแหละแม้ปัจจุบันนี้กันศาสนาคริสเตียนศาสนาอิสลามศาสนาอะไรก็ตามจุดมุ่งหมายมันจะอยู่ที่เปิดประตูให้คนออกมาสู่การดำเนินชีวิตอันถูกต้องต้องขอให้สนใจเถอะว่าทำหน้าที่เปิดประตูให้ได้น่าจะเปิดประตูน้อยๆก่อนก็ต้องเปิดให้ได้คือสอนหนังสือกันก่อนมาถึงสมัยนี้หลักสูตรมันเป็นอย่างนั้นแล้วมาเชื่อว่าสมัยโบราณโน่นเขาไม่ได้เริ่มต้นโดยการสอนหนังสือเรียนหนังสือเขาสอนจริยธรรมสอนวัฒนธรรมสอนอะไรเลยหนังสือนี่ไว้ทีหลังนึกเอาไว้เป็นส่วนหนึ่งต่างหากรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ถ้ารู้ก็ดีจะได้ทำอะไรได้กว้างขวางแต่อันแรกที่จะสอนก็คือความเป็นคนที่จะอยู่กันอย่างถูกต้องเป็นผาสุกที่เขาเปิดประตูอย่างนี้มาถึงสมัยนี้ครูเป็นผู้เริ่มต้นด้วยการสอนหนังสือก็ได้เหมือนกันสอนหนังสือก็เป็นการเปิดประตูคอกชนิดหนึ่งคือความโง่ที่ไม่รู้หนังสือก็เปิดให้หลุดมาได้แล้วก็สอนวิชาชีพเขาเรียกว่าเปิดประตูเหมือนกันสำหรับจะออกไปหาอาชีพได้แต่แล้วมันมาตันอยู่เพียงเท่านี้มันไม่เลยไปถึงว่าจิตวิญญาณนั้นมันจะออกไปจากคอกได้อย่างไรเรื่องวัฒนธรรมเรื่องศีลธรรมมันสูญหายไปโดยการศึกษาในโลกเขาเปลี่ยนมันมาเรียกว่าการศึกษาที่มันด้วนจะเรียกว่าหางด้วนก็ได้มันเดินไม่ตรงทางจะเรียกว่าหัวด้วนก็ได้คือยอดมันไม่มีมันยอดด้วนมันก็ไม่สวยเหมือนกันมันต้องไม่มีการด้วนมันจึงจะสวยงามและสมบูรณ์เมื่อไรการศึกษาอย่างด้วนอยู่อย่างนี้ไอ้สัตว์นี่ก็ยังถูกกักขังอยู่ด้วยความโง่ความหลงหรืออวิชชาบางส่วนอยู่นั่นเองทีนี้คนในโลกเขาก็ไปโลกประจันก็ได้นะความรู้ก้าวหน้าคิดสมองโกนคิดอะไรเหมือนกับของเป็นทิพย์เป็นน่าอัศจรรย์แต่แล้วก็ไม่ทำโลกให้มีสันติสุขกลับจะทำโลกให้วุ่นวายยิ่งกว่าเดิมก่อนแต่ที่จะมีความเจริญทางวัตถุนี่มนุษย์อยู่กันด้วยความสงบสุขมากกว่านี้มากที่นอนไม่ต้องปิดประตูเรือนเดี๋ยวนี้หาดูยากมีบ้างนิดๆหน่อยๆบางแห่งบางประเทศหรือบางแห่งที่ว่านอนยังไม่ต้องปิดประตูเรือนประตูบ้านก่อนนี้มันเป็นระดับธรรมดาเหมือนกับว่าทำบ้านทำเรือนก็ไม่ต้องสนใจเรื่องประตูก็ได้แห่งความรักความสามัคคีมันมีมากมันเลยคุ้มครองได้โดยไม่ต้องมีประตูโดยไม่ต้องปิดประตูเดี๋ยวนี้ความเจริญทางวัตถุมันก้าวหน้ามันยั่วกิเลสคนให้อยากได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดบางคนมันก็คอยจ้องคอยมองที่จะลักลวงหรือปิดประตูมันก็ยังงัดกุญแจเนี่ยความเสื่อมทางจิตทางวิญญาณของคนในโลกมันเป็นอย่างนี้ฉันขอให้เอาไปคิดดูเถอะว่าครูนี่เมื่อกระทําถูกต้องตามเจตนารมณ์คำนี้แล้วจะมีอาการเหมือนกับเปิดประตูคอกให้สัตว์ออกมานี่คำถัดไปครูเป็นกัปตัน นำโลกนำวิญญาณของสัตว์โลกนี่ที่เราพูดนำทางวิญญาณเขาถือว่าโลกนี่เหมือนกับเรือลำใหญ่ๆลำหนึ่งแล้วครูเนี่ยเป็นกัปตันสถาบันครูเป็นกัปตันนำเรือลำนี้ให้ผ่านพ้นไอ้สิ่งเลวร้ายทั้งหลายเรามองกันในแง่นี้ก็พูดได้เลยว่าครูเป็นกัปตันนำวิญญาณของโลกหรือของสัตวโลกสัตวโลกหมายถึงโลกมนุษย์มันรวมกันอยู่ในโลกแผ่นดินนี่แล้วมันจะไปกันทางไหนใครจะเป็นผู้นำ
ก็ครูซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นยอดสุดของครูเรียกว่าพระบรมครูนี่เป็นกัปตันผู้นำโลกแล้วท่านก็ได้นำมาแล้วตอนนี้มนุษย์มันเปลี่ยนมันไม่อยากจะไปทิศทางนั้นหรือมันไม่อยากจะไปหรือซ้ำไปมันอยากอยู่ที่นี่กับความอร่อยทางวัตถุมันไม่อยากไปมันก็นำกันไม่ได้การเป็นผู้นำในทางวิญญาณนั้นมันก็ต้องทำต่อไปคือเปิดประตูให้เขาออกมาจากคอกแล้วเขางัวเงียงไม่รู้จะไปทางไหนครูก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปอีกคือนำทางให้เดินไปถูกต้องไปสู่จุดที่ควรจะไปครูก็เป็นผู้นำในทางวิญญาณขึ้นมาอีกระดับหนึ่งหลังจากที่ได้เปิดประตูคอกให้ออกมาได้แล้วนำไปไหนก็คือนำโลกไปสู่ภาวะที่มันสวยสดงดงามน่าดูน่าอยู่น่าเลื่อมใสน่าพอใจเดี๋ยวนี้ถ้ามองกันในด้านวัตถุเขาก็จะพูดกันว่าโลกนี้น่าอยู่น่าดูน่าเลื่อมใสน่าพอใจน่าสนุกสนานแต่ถ้ามองกันในด้านจิตใจแล้วมีแต่คนสั่นหัวความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุนี่มันสร้างความเสื่อมเสียขึ้นมามหาศาลไอ้ความก้าวหน้าทางวัตถุนั่นมันให้ความสะดวกสบายอย่างไรก็สุดแท้แหละแต่พร้อมกันนั้นมันให้ความเห็นแก่ตัวมันสร้างความเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพร้อมกับที่มันให้ความสวยสดงดงามนั่นเดี๋ยวนี้มันเป็นโลกแห่งความก้าวหน้าสวยสดงดงามทางวัตถุสำหรับทางจิตใจแล้วถ้าจะเปิดออกดูไม่ได้เปิดออกดูแล้วก็ตกใจเต็มไปด้วยความมืดมัวร่าร้อนสกปรกพบพบลมหลอกลวงแล้วเราก็ได้อยู่กันอย่างนี้ยังไงคือโลกปัจจุบันอยู่กันด้วยความหวาดระแวงไม่มีใครเชื่อความปลอดภัยมีแต่ระแวงว่ามันจะต้องตายหรือจะต้องเป็นอย่างไรไปเมื่อไรก็ได้การนำในทางวิญญาณไม่ถูกต้องมันไม่จึงไม่สร้างโลกให้น่าอยู่น่าดูอาตมาคิดว่าไอ้หลักการของครูที่เป็นสากลของพวกฝรั่งนั้นคงไม่ได้นึกกันถึงข้อนี้ใช่ครูเป็นบริวารเป็นลูกน้องให้มันรู้ทำคนให้รู้หนังสือให้ฉลาดแล้วก็ผลิตวัตถุกันเป็นการใหญ่เพื่อความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจปัญญาให้ใครชนะเนื้อเราไปได้เราจะได้ครองโลกผู้มีอำนาจในโลกต้องการในการศึกษาเป็นเครื่องมือสำหรับส่งเสริมให้เขาได้ครองโลกแต่ถ้าจะพูดออกมาอย่างนั้นตรงๆมันก็ละอายมันก็ซ่อนเล่นเสียแม้ที่สุดแต่ว่าการศึกษานี่เพื่อประชาธิปไตยนี่ก็ยังไม่ถูกไม่ปลอดภัยถ้าประชาธิปไตยไม่มีศีลธรรมแล้วก็เลวร้ายกว่าไอ้ที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยซะอีกเราจะต้องมีครูสร้างคนสร้างคนให้เป็นมนุษย์อย่างถูกต้องกันขึ้นมาในโลกโลกนี้ก็จะเป็นโลกที่ดียิ่งกว่าพระศรีอารยเมตไตรก็ได้แต่โลกของพระศรีอารยเมตไตรเนี่ยเขาวาดไว้สูงสุดแทบจะไม่มีอะไรมาเติมข้อใหญ่ข้อสูงสุดออกหน้าที่สุดก็คือความรักคำว่าเมตไตรมันแปลว่าความมีเมตตาเมตตาคำนี้แปลว่าความรักตามลักษณะของสัญชาตญาณของสิ่งที่มีชีวิตมันรักผู้อื่นแต่ไม่ใช่เรื่องกามารมณ์จิตใจที่บริสุทธิ์อยากจะรวมกันอย่างบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับกามารมณ์นั่นคือเมตไตรถ้าเรื่องกามารมณ์เดี๋ยวนี้ก็เรามาเรียกกันว่าความรักแล้วก็มีอาการคล้ายๆกันคือว่าต้องการจะรวมกันเหมือนกันแต่รวมกันในทางร่างกายถูกหลอกโดยธรรมชาติส
ใส่อะไรอะไรไว้ในทางร่างกายตอมแกลนอะไรต่างๆให้เกิดความรู้สึกทางการสืบพันธุ์แล้วก็มาเรียกความรักเหมือนกันจึงเกิดเป็นสองรักอยู่รักบ้าอย่างหนึ่งรักดีความรักที่ดีมีอยู่อย่างหนึ่งให้ความรักที่บ้านั้นก็มีอยู่อย่างหนึ่งในโลกสีอะไรเมตไตรมีความรักชนิดที่ดีไม่ใช่เกี่ยวเพศไม่ใช่เกี่ยวเรื่องสืบพันธุ์โลกสมัยนี้สิไอ้ความรักมันเปลี่ยนความหมายเป็นเรื่องกามารมณ์ไปหมดถ้าเป็นความรักโดยธรรมชาติบริสุทธิ์ไม่ต้องสัมพันธ์กันโดยเนื้อหนังโดยร่างกายก็ได้มันเป็นคุณธรรมที่ไม่ใช่เรื่องทางเนื้อหนังแต่เป็นเรื่องทางจิตใจอันนี้ถ้ายิ่งมีก็ยิ่งดีโลกนี้จะมีสันติภาพสันติสุขไอ้ความรักอย่างกามารมณ์นั้นเอาเข้ามาไม่ได้มันมีผลตรงกันข้ามคือจะแย่งชิงกันเหมือนสุนัขแย่งเหยื่อแล้วมันต้องกัดกันไอ้ความรักนิดนั้นเรื่องของกามารมณ์ธรรมชาติมันหลอกมันใส่มาให้ในทุกคนทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายเมื่อตอมแกลนนี่เจริญถึงขีดหนุ่มสาวมันก็มีความรู้สึกทางกามารมณ์มันเป็นค่าจ้างให้ธรรมชาติมันจ้างให้คนนี่มันสืบพันธุ์ไม่งั้นมันไม่สืบพันธุ์มันไม่สนุกไม่เอาเรื่องกามารมณ์มาปิดปะไว้ข้างหน้าให้น่าสนุกคนก็สืบพันธุ์โลกนั้นจึงมีคนต่อๆกันมาภาษาทางศาสนาไม่ศาสนาคริสเตียนก็ใช้คำว่าความรักเฉยๆก่อนนี้เรามาเห็นเป็นครั้งแรกก็สะดุ้งกันนี่ไอ้ความรักนี่มันมีแต่เรื่องเพศแล้วทำไมมันเน้นเรื่องความรักต่อเมื่อสังเกตดูสอบสวนดูอย่างละเอียดเข้ามาถึงความรักแบบเมตไตรยะศาสนาคริสเตียนเน้นเรื่องเมตไตรยะความรักเพื่อนมนุษย์มากที่สุดเลยคำพูดของเขาจะออกมาชัดหรือเด่นยิ่งกว่าพุทธศาสนาสิอีกนี่เราจะต้องสร้างโลกชนิดนี้ขึ้นมาให้มนุษย์รักกันโดยความรักที่บริสุทธิ์ด้านจิตด้านวิญญาณใช้เป็นอาหารจิตใจส่งเสริมจิตใจให้สูงได้ในความรักทางกามารมณ์ทางเนื้อหนังนี่ไม่ส่งเสริมจิตใจไม่เป็นอาหารใจอย่างมากก็เป็นอาหารกายแล้วก็เป็นอย่างน่าอันตรายด้วยต้องระวังให้ดีครูจะสร้างโลกกันให้เป็นโลกพระศรีอาริยเมตไตรนี่ต้องทำให้เขามีความรักชนิดนี้ใช้คำว่ารักผู้อื่นก็แล้วกันคุณธรรมอันนี้ไม่ค่อยได้เอามาสั่งสอนอบรมในหลักสูตรการศึกษาฉันมาคิดว่ามาโรงเรียนวันแรกสอนเรื่องรักผู้อื่นดีกว่ามาสอนหนังสือไว้เรียนกันทีหลังเราให้รู้เรื่องความรักผู้อื่นเราต้องมีความรักผู้อื่นต้องรักเพื่อนมนุษย์เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันจะเป็นจุดตั้งต้นของศีลและธรรมมันก็ทำอันตรายกันไม่ได้ถ้ามันเกิดรักผู้อื่นจะแล้วศีลธรรมของโลกขึ้นต้นด้วยคำว่ารักผู้อื่นเราจะแก้ปัญหาได้หมดไม่มีการเบียดเบียนในโลกเพราะถ้ารักผู้อื่นนั้นไม่มีการเบียดเบียนไม่มีใครฆ่าใครไม่มีใครลักขโมยของของใครไม่มีใครประพฤติล่วงละเมิดของรักของใครไม่มีใครโกหกใครไม่มีใครดื่มของเมาให้เสียสติสัมปชัญญะแล้วไปเกะกะระรานใครไม่ว่าความเลวร้ายอันไหนในสังคมนี่จะหายไปหมดเพราะโดยคุณธรรมเมตไตรยะเมตไตรคือรักผู้อื่นนี่หลักสูตรการศึกษาในโลกมันไม่มีนี่พวกที่ไปเรียนมาจากเมืองนอกปริญญายาวเฟื่อยนั่นน่ะไปสอบตรวจสอบดูบ้างมันมีอยู่แขนงไหนที่ว่ารักผู้อื่นมันมีแต่รักตัวกูรักประเทศชาติของกูรักพวกของกูรักพรรคของกูนั่นแหละแล้วมันก็ต้องได้รบราฆ่าฟันกันการศึกษาของโลกมันหางด้วนที่ตรงนี้มันไม่เลยไปถึงรักผู้อื่นแล้วมันก็ไม่เลยไปถึงการบังคับตัวเองการบังคับตัวเองนั่นเป็นความสำคัญถัดมา
ถ้าเราไม่บังคับตัวเองแล้วอุดมคติทั้งหลายเหลวเป็นน้ำหมดอุดมคติที่วางไว้ดีวาดไว้ดีแล้วคนมันไม่มีการบังคับตัวเองมันก็ไม่ได้ทำให้ตรงตามอุดมคติอันนั้นนี่กำลังเป็นอยู่มากคำสอนที่ดีหลักการที่ดีไม่ได้ปฏิบัติเพราะว่าแต่ละคนไม่บังคับตัวเองให้ปฏิบัติปล่อยไปตามอารมณ์สนุกสนานสะดวกสบายนี่ก็เรียกว่ามันไม่บังคับให้เป็นไปตามอุดมคติแล้วข้อสุดท้ายอนุญาตอยากจะพูดว่าให้สนุกในการทำเช่นนั้นการทำหน้าที่ของตนเพื่อให้มนุษย์โดยส่วนบุคคลหรือส่วนสังคมก็ตามได้รับประโยชน์นี่เราเรียกว่าการงานธรรมะคือหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องทำคือทำการงานนี่พอได้ทำการงานอย่างที่ว่านี่แล้วก็เป็นสุขที่สุดแล้วแต่ว่าใครมีการงานอย่างไรแจวเรือจ้างกับแจวเรือจ้างไปถีบสามล้อก็ถีบสามล้อไปล้างท่อถนนก็ล้างท่อถนนไปนี่อย่างต่ำที่สุดแล้วก็พอใจยิ้มกริมพอใจในชีวิตแล้วมาไปกรุงเทพเมื่อสัก60กว่าปีมาแล้วสนใจหรือประหลาดใจคนแจวเรือจ้างแจวใกล้แล้วก็ร้องเพลงงุ้งงิ้งอยู่เรื่อยแกว่งข้าวข้างหนึ่งอย่างสบายเลยไม่เห็นวี่แววแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนเข้ามารุ่นหลังนี่ที่ไหนได้ไอ้คนกรรมกรเหล่านี้ทำงานไปพลางด่าผีสางไปพลางไอ้คนขับแท็กซี่มันพึมพำด่าอะไรก็ไม่รู้ไปพลางเพราะมันไม่ได้เป็นสุขหรือพอใจในงานที่เขากระทำถ้าถือหลักธรรมะถูกต้องไอ้ธรรมะคือการทำหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติแล้วเขาก็พอใจพอได้ลงมือจับงานแล้วเขาก็พอใจเป็นสุขพอใจที่ได้ทำงานนั่นแหละพอใจแล้วก็เป็นสุขในการงานกรรมกรเหล่านั้นก็ไม่ต้องไปอาบอบนวดไม่ต้องไปสถานบันเทิงเรืองรมไม่ต้องไปสนามม้าสนามมวยอบายมุขที่ไหนเพราะว่ามันสบายเสียแล้วเป็นสุขเสียแล้วอยู่กับงานที่ทำอยู่กับแก้วหรืออยู่กับไม้กวาดหรืออยู่กับอะไรก็ตามชั้นต่ำสุดนั่นถ้ามันเป็นชั้นสูงมันจะทำงานสูงๆมันก็ควรจะพอใจได้มากกว่านั้นไม่สังเกตดูเห็นว่าโอ้ยมันน่าเครียดผิวหน้ามันเครียดจิตใจมันเครียดมันด่าโชคชะตาของมันไปพลางทำงานไปพลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกขับรถแท็กซี่ชั้นเลวคอยสังเกตดูแต่แม่ไม่ได้ตั้งใจสังเกตแต่มันก็เห็นเองเพราะว่าเคยนั่งเคยไปเหมือนกันจนกระทั่งไม่เคยไปเดี๋ยวนี้ไม่เคยเกี่ยวข้องกันเลยกับคนเหล่านี้ครั้งหนึ่งเขาเป็นฝ่ายผิดที่เขาพลวดพลาดเข้ามาไอ้รถคันของเราก็ไปถูกทางเป็นเหตุให้เขาต้องห้ามล้ออย่างสุดเวียงเลยคือคราบไปหมดรถของเขาเราเป็นคนเดียวไม่มีคนโดยสารแล้วเขาก็ลงมาด่าเรารถเราซึ่งคุณสัญญาธรรมศักดิ์เป็นผู้ขับต้องมาเป็นคนนั่งมันด่าอย่างหยาบคายที่สุดเลยเป็นสิไม่ต้องรู้ว่าใครทั้งที่พระนั่งอยู่ปงด้วยมันด่าอย่างขี้เกียจด่าแล้วมันก็ไปคุณสัญญาก็ยิ้มตลอดเวลาจนกว่ามันไปแล้วเราจึงไปของเราต่อไปนี่ไม่ใช่จะโฆษณาคุณสัญญาไม่ใช่จะบอกให้รู้ว่าฝ่ายแท็กซี่นี่มันเลวเหลือเกินเรามีธรรมะเกือบจะมีกันไม่ไหวจึงจะทนได้แล้วโลกนี้มันจะเป็นสุขได้ยังไงถ้ามีแต่อันธพาลอย่างนี้ทั้งที่เขาเป็นฝ่ายผิดทำผิดเสือกเข้ามาในลักษณะที่ไม่ควรเสือกเราต้องห้ามล่อจนรถจะเสียหายแล้วเขาก็โกรธเขาก็ด่าเราเข้าใจว่ามีทั่วไปในโลกเอาละได้สร้างโลกขึ้นใหม่เถอะครูบาอาจารย์ทั้งหลายทีนี้หัวข้อต่อไปก็จะบอกว่าครูเป็นผู้ที่ทำให้คนได้เกิดใหม่ครูเนี่ยเป็นผู้ที่ทำให้คนประชาชนได้เกิดใหม่เกิดมาครั้งแรก
จากท้องแม่ยังจะไม่เป็นคนด้วยซ้ำไปต้องได้รับการอบรมสั่งสอนให้เกิดมาอีกทีหนึ่งให้เปลี่ยนในทางจิตใจให้จิตใจมันเปลี่ยนเกิดมาเป็นคนหรือเป็นมนุษย์ที่เขาพูดกันว่าการศึกษาคือการกระทำให้เป็นอย่างนั้นการกระทำให้เป็นอย่างนี้ไอ้บทยามของคำว่าการศึกษาท่านมาฟังมาหลายคำหลายเรื่องแล้วไม่เห็นด้วยแล้วที่พูดว่าการศึกษาไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ทุกปัญหาในโลกนี่ไม่เชื่อใครจะพูดก็ตามใจอาตมาไม่เชื่อแต่จะเชื่อว่าการศึกษาที่ถูกต้องมันจะแก้ปัญหาได้หมดในโลกเพราะว่ามันทำให้คนเกิดใหม่เกิดในที่นี้เกิดทางวิญญาณเกิดทางร่างกายมันเสร็จกันไปแล้วเกิดมาจากท้องแม่เสร็จแล้วเสร็จกันไปแล้วเกิดทางร่างกายออกมาเป็นคนหรือเป็นอะไรก็ยังไม่แน่จึงมาอบรมในทางจิตใจจนจิตเปลี่ยนใหม่นี่ก็จะเกิดเป็นคนดีเด็กๆนี่มันจะเกิดใหม่ทุกคราวที่จิตใจมันเปลี่ยนด้วยอำนาจการศึกษาอบรมของคนแล้วมันจะเกิดครั้งสำคัญก็คือเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์การศึกษาทำให้เขาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คือการศึกษาทำให้เขาเกิดใหม่ทีนี้ถ้าการศึกษามันยังสมบูรณ์ต่อไปอีกไอ้คนนี่มันก็เกิดเป็นอริยบุคคลเกิดเป็นพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์ไปเลยมันจะเกิดใหม่เรื่อยไปถ้าการศึกษามันถูกต้องให้เราให้บทนิยามแก่คำว่าการศึกษานี่ว่าการทำให้มีการเกิดใหม่เด็กเร็วๆหัวเกี่ยวข้องกับครูมันก็เกิดใหม่เป็นเด็กที่ดีมันก็เป็นเด็กที่มีจิตใจสูงขึ้นมาเป็นหนุ่มสาวที่มีความถูกต้องเป็นพ่อบ้านแม่เรือนที่มีความถูกต้องเป็นการเกิดใหม่ทุกครั้งที่จิตใจเปลี่ยนแปลงการเกิดอย่างนี้คือเกิดโดยวิธีที่เรียกกันในภาษาศาสนาว่าโอปปาติกะคำนี้มันเอามาใช้กันผิดๆโอปปาติกะคือสัตว์ชนิดหนึ่งมีแต่วิญญาณเรื่องแสงเที่ยววิ่งไปวิ่งมาเกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นจึงจะเรียกว่าโอปปาติกะเป็นเทวดาบ้างเป็นผีบ้างเป็นอะไรบ้างคำว่าโอปปาติกะนี่คือการเปลี่ยนของวิญญาณจากสภาพอันหนึ่งไปสู่สภาพอันหนึ่งตรงตามเรื่องราวคำนี้ว่าเกิดโดยไม่ต้องมีพ่อมีแม่เกิดขึ้นมาโดยไม่ต้องเป็นเด็กก่อนเกิดมาก็เต็มโตเต็มที่พลุ้งขึ้นมาเลยเช่นเกิดเป็นคนเลวเนี่ยไม่ต้องมีพ่อมีแม่แล้วไม่ค่อยเกิดเป็นเด็กแล้วโตขึ้นมามันเกิดพลุ้งเดียวเป็นคนเลวสมบูรณ์แบบเลยนี่เป็นคนดีก็เหมือนกันเป็นการเกิดทางจิตใจเนี่ยขอให้รู้ไว้ว่าเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ที่จะต้องทำให้มันมีการเกิดชนิดนี้นะการศึกษาครูบาอาจารย์นั้นถ้าเป็นไปถูกต้องแล้วมันจะทำให้คนเกิดใหม่เรื่อยเปลี่ยนใหม่เรื่อยเปลี่ยนโดยจิตโดยวิญญาณเหมือนการเกิดใหม่เรื่อยมันก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นกว่าจะดีถึงที่สุดเป็นมนุษย์ที่ดีที่การศึกษานั้นมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนมีการเกิดใหม่ถ้าเราต้องการให้คนโดยมากเป็นอะไรเราก็ทำให้เป็นอย่างนั้นแต่โดยที่แท้แล้วทำให้เป็นคนดีก็แล้วกันอย่าให้เป็นคนรวยคนสวยคนมีอำนาจวาสนาอะไรนักมันจะลืมตัวแล้วมันจะกลายเป็นอันตรายขึ้นมาให้เกิดเป็นคนดีตามหลักของศาสนาของที่ถือกันได้ว่ามันเป็นคนดีการศึกษาจะทำให้มีการเกิดใหม่คือเปลี่ยนแปลงทางจิตใจถ้ามาอย่างนั้นแล้วไม่ใช่การศึกษาแล้วเป็นเรื่องหลอกๆไม่มีประโยชน์อะไรยิ่งถ้าไปการศึกษาผิดถ้าไม่เกิดเลวลงไปกว่าแต่ก่อนแล้วก็ไม่ใช่การศึกษาแน่คือทำให้วัยรุ่นของเราเป็นอันธพาลมากไปกว่าแต่ก่อนมันไม่ใช่การศึกษาแน่เดี๋ยวนี้มายังชะงนไม่รู้หายว่าให้การศึกษากันอย่างไรในโลกนี่ในโลกมันกว้างขวางนี่ต้องมีฝรั่งเป็นผู้นำมันนะมันให้การศึกษากันอย่างไรเจ
จึงได้เกิดปัญหาที่โง่เขลาที่สุดเช่นยาเสพติดเป็นต้นเดี๋ยวนี้เรื่องยาเสพติดเป็นปัญหาโลกแล้วมันเป็นความโง่ของใครที่สร้างคนติดยาเสพติดขึ้นมามันก็เพราะการศึกษาไม่สมบูรณ์เรียนหนังสือแล้วยังไปเสพยาเสพติดคนเสพยาเสพติดกำลังมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อสมัยที่มาเป็นเด็กๆนี่มันถือเป็นบาปทั้งนั้นพวกเด็กๆเราจะถือว่าบาปสูบบุหรี่ก็บาปสูบกัญชาก็บาปอะไรก็บาปทั้งนั้นแล้วขยะขยงเห็นคนสูบกัญชาที่มีชื่อเสียงเดินมานี่วิ่งหนีกันหมดเลยเขาไปนั่งอยู่ตรงไหนเด็กๆไปยืนล้อมดูแล้วก็วิ่งหนีก็ถมน้ำลายด้วยแล้วก็วิ่งหนีด้วยมันเด็กเหล่านั้นไม่มีโอกาสที่จะไปลองสูบกัญชา แต่เดี๋ยวนี้กัญชามันเข้าไปในโรงเรียนเข้าไปในมหาวิทยาลัยของครูบาอาจารย์ทั้งหลายนั่นและยาเสพติดอื่นๆที่ร้ายกว่านั้นมันก็เข้าไปเหมือนกันจนเป็นปัญหาโลกองค์การโลกต้องเสียเงินเสียเวลาเสียแรงงานเสียอะไรต่างๆมากมายเพื่อจะปราบยาเสพติดแล้วก็ไม่เห็นได้เพราะไม่มีการศึกษาที่ถูกต้องไม่มีการศึกษาที่ทำให้คนเกิดใหม่ซึ่งไม่อยู่ในหัวคิดขององค์การสหประชาชาติก็ได้นี่องค์การสหประชาชาติไม่เคยคิดว่าการศึกษานี่ทำให้คนเกิดใหม่หรือศีลธรรมนั่นแหละทำให้คนเกิดใหม่การศึกษาชนิดนี้หรือศีลธรรมนี้ไม่อยู่ในหัวสมองของไอ้พวกองค์การโลกทั้งหลายนั่นในโลกมันจึงไม่มีองค์การที่จัดขึ้นเพื่อต่อต้านไอ้สิ่งเลวร้ายทางจิตทางวิญญาณอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็ว่าต่อต้านความยากจนต่อต้านในการไม่รู้หนังสือต่อต้านในคนพิการให้ได้มีงานทำเนี่ยมันเป็นเรื่องผิวนอกเป็นเรื่องเปลือกนั้นไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจถ้าไม่มีอะไรจะกินแต่เป็นคนดีมันดีกว่าคนที่ไม่ดีจะมีอันจะกินอย่างฟุ่มเฟือยเสียอีกเรียกว่าผู้ที่คุมอำนาจในการจัดโลกมันไม่รู้เรื่องนี้เลยมันไม่จัดโลกให้มีศีลธรรมไม่มีความถูกต้องของมนุษย์เลยเราไม่มีอำนาจเราได้แต่พูดเราก็พูดเท่าที่เราจะพูดได้ว่าการศึกษายังไม่เป็นการศึกษาคือยังไม่ทำให้มีการเกิดใหม่ของมนุษย์จะเรียกว่าการสอบไล่ปีละครั้งเนี่ยเป็นการทดสอบความเกิดใหม่ก็ได้ก็พอจะได้แต่ไม่ตรงนักมันก็ต้องดูที่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในนักเรียนนักศึกษาของเรามันเปลี่ยนเป็นคนเกลียดความชั่วรักความดีจะเกิดใหม่ทางวิญญาณจนกระทั่งว่าเป็นคนสูงสุดเป็นมนุษย์ชั้นอริยบุคคลมันเกิดใหม่เป็นมาบวชอย่างนี้ก็เรียกว่าเกิดใหม่เหมือนกันเกิดแบบบวชหลุงขึ้นมาก็เป็นนักบวชโดยไม่ได้เกิดจากบิดามารดาไม่ต้องเป็นเด็กก่อนอะไรก่อนที่ปฏิบัติธรรมะบรรลุพระโสดาบันสกิทาคามีนี่ก็มันคือการเกิดไปตามลำดับจนกว่าสิ้นสุดแห่งการเกิดคือเป็นพระอรหันต์มันไม่จำเป็นจะต้องเกิดอีกแล้วขอให้ถือว่าครูบาอาจารย์เนี่ยมีหน้าที่ทำให้คนเกิดใหม่จึงจะถูกต้องตามอุดมคติคำว่าครูนี่ผลพลอยได้อะไรที่เป็นความประสงค์ของประเทศชาติของรัฐบาลนี่มันก็จะมีมาเองถ้าเรามีการกระทำการแก้ไขการเกิดทางวิญญาณที่ถูกต้องเราก็มีพลเมืองที่ดีเราก็มีรัฐบาลที่ดีมีสภาผู้แทนที่ดีมีอะไรที่ดีมีนักเศรษฐกิจที่ดีนักการเมืองดีประชาชนดีผู้ผลิตที่ดีผู้ซื้อที่ดีผู้ขายที่ดีคนกลางที่ดี
จะไม่มีปัญหาอะไรเหลืออันนี้ปัญหาเต็มไปหมดแม้จะเพียงว่าผู้ผลิตคดโกงผู้ซื้อคดโกงผู้ขายคดโกงนี่มันรบรากันอยู่ในสังคมแคบๆนี่เนี่ยการศึกษามันไม่พอที่จะทำให้พลเมืองดีพอไปเป็นอะไรข้าวมันก็เป็นไม่ดีพลเมืองที่ไม่ดีเนี่ยไปเป็นนักการเมืองเขาก็เป็นนักการเมืองเลวเป็นนักเศรษฐกิจก็เป็นนักเศรษฐกิจเลวเป็นข้าราชการก็เป็นข้าราชการเลวก็ยุ่งไปหมดถ้าว่าการศึกษามันถูกต้องสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่มีมันก็ถูกแล้วว่าการศึกษาช่วยให้ได้ระบบการปกครองที่ดีให้ได้ประชาธิปไตยที่ดียุติว่าให้ได้ระบบการปกครองของบ้านเมืองที่ดีในที่สุดก็เรียกว่าการศึกษามันสมบูรณ์ถ้าการศึกษาของเราไม่ถูกเข็นไปพาไปจนถึงจุดนี้แล้วการศึกษาในโลกก็เหมือนกับไม่มีโลกไม่มีการศึกษาเพียงแต่รู้หนังสือรู้อาชีพมันเป็นการศึกษาที่เด็กๆ เกินไปเป็นคนก็ไม่ได้อย่าว่าจะเป็นมนุษย์นะนั่นช่วยกันเข็นการศึกษาการขึ้นให้ถึงระดับที่เป็นการศึกษาที่สมบูรณ์คือหางไม่ด้วนคำนี้ฟังแล้วมันหยาบคายระคายหูมากแต่ว่าก็จำเป็นที่ต้องใช้พูดอยู่การศึกษาหางด้วนประหยัดเวลาเป็นคำพูดที่ประหยัดเวลามนุษย์ไม่เต็มมนุษย์เพราะว่าการศึกษาหางด้วนเมื่อไรการศึกษาหางไม่ด้วนมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่เต็มมนุษย์นั่นคือการศึกษาสมบูรณ์ครูก็เป็นครูที่ทำหน้าที่สมบูรณ์คือครูเป็นผู้เปิดประตูคอกให้สัตว์ออกมาก็สมบูรณ์แล้วครูเป็นกัปตันนำสัตว์เหล่านั้นไปสู่จุดหมายที่ถูกต้องครูก็เป็นผู้สร้างโลกนั่นเองเป็นพระเจ้าสร้างโลกแล้วครูทำให้มีการเกิดใหม่อยู่ทั่วทุกหัวระแหงทุกหนทุกแห่งครูได้บันดาลให้มีการเกิดใหม่ให้คนเลวตายคนดีเกิดคนเลวตายคนดีเกิดอยู่ทั่วทุกหัวระแหงเราก็จะได้พลเมืองที่ดีสำหรับเป็นรัฐบาลที่ดีเป็น สภาที่ดีเป็นนักเศรษฐกิจดีนักการเมืองดีนักปกครองดีทีนี้ครูทำได้อย่างนี้ก็เห็นว่าครูนี่ให้มากกว่าที่รับเอา เงินเดือนมันไม่กี่พันนะแต่มาได้ยินว่าเงินเดือนครูมันไม่กี่พันแต่ว่าถ้าไปทำหน้าที่ของตนถูกต้องสมบูรณ์แล้วผลก็เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองหรือโลกอย่างที่จะเปรียบกันไม่ได้นั้นครูจึงมีอาชีพปูชนียบุคคลแต่ก็น่าหวั่นใจที่ว่าการอบรมครูเนี่ยไม่ได้ทำกันถึงขนาดนี้ครูวัยรุ่นทั้งหลายนี่กำลังเป็นอันธพาลอยู่มากเมื่อที่มาได้พูดมาแล้วตั้งต้นแล้วได้สังเกตเห็นว่าครูวัยรุ่นออกมาจากวิทยาลัยครูใหม่ๆนี่ไม่เป็นที่หวังได้ว่าเขาจะนำโลกไปในลักษณะปูชนียบุคคลผู้มีอำนาจควรจะจับเอาไอ้ครูเหล่านั้นมาดัดสันดานมาแก้ไขอะไรกันสมัยทีหนึ่งจึงจะเกิดครูที่แท้จริงขึ้นมามิฉะนั้นแล้วครูรุ่นเล็กเนี่ยจะสร้างปัญหาให้ครูรุ่นใหญ่จะทะเลาะวิวาทกันระหว่างครูรุ่นหลังกับครูรุ่นเก่าแล้วบ้านเมืองก็แตกกระจายได้ยินว่าปกครองกันไม่ได้ครูแก่ๆปกครองครูหนุ่มๆไม่ได้เขาหัวแข็งเขามีอะไรมากเขาชวนกันสะใจเมื่อไรก็ได้นี่เพราะว่าครูไม่เป็นครู
เป็นปัญหาปัจจุบันที่กำลังมีอยู่ครูของเราบูชาเงินเดือนมากกว่าบูชาอุดมคติมาตั้งแต่เป็นนักเรียนครูแล้วมาเนี่ยเคยพูดกับนักเรียนครูมาหลายชุดเต็มทีแล้วนะมาสังเกตเห็นมันเป็นอย่างนี้ไหมไอ้นักเรียนครูเหล่านั้นอ่ะมุ่งหมายที่จะได้เงินเดือนมากและทำงานเบาๆเขาไม่ยอมรับรู้ว่าครูคือผู้นำวิญญาณของโลกนี่เขาไม่ยอมรับรู้เขาบูชาเงินเดือนอย่างเดียวครูเหล่านี้มีหัวใจเหมือนกับบุตรชนธรรมดาสามัญอยากจะร่ำรวยอยากจะสนุกสนานสะดวกสบายครูเหล่านี้มีหัวใจเป็นนายทุนเหมือนกับนายทุนทั้งหลายไอ้ครูรุ่นหลังมันมีหัวใจเป็นนายทุนอยากจะมีนั่นอยากจะมีนี่อยากจะมีนั่นจนเงินเดือนไม่พอใช้ให้รัฐบาลเพิ่มเงินเดือนให้อีก10 เท่าก็ยังไม่พอใช้เขาอยากจะมีโทรทัศน์เขาอยากจะมีตู้เย็นเขาอยากจะมีรถยนต์เขาอยากจะมีตึกแล้วเมื่อไรเงินเดือนมันจะพอใช้อ่ะสภาพอย่างนี้มันก็หมายความว่ามันไม่มีครูแล้วก็มีผู้ที่พร้อมที่จะไปเป็นนายทุนกับเขาด้วยเหมือนกันที่กำลังเรียกตัวเองว่าครูพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูไม่เคยมีรถยนต์ไม่เคยมีตึกพระพุทธเจ้าไม่มีร่มนะพระเจ้าไม่มีรองเท้านะพระเจ้าไม่มีมุ้งไอ้ครีมตัดเล็บอย่างที่เรามีกันก็ไม่เคยมีพอมาได้ครีมตัดเล็บมาแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าเสมอแต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรที่จะไอ้ของเหล่านี้มันก็ไม่ใช่เหลือเฟืออะไรกับครีมตัดเล็บแต่พระพุทธเจ้าไม่เคยมีที่พูดนี่ก็หมายความว่าท่านเป็นพระบรมครูของโลกแต่แล้วร่มก็ไม่มีรองเท้าก็ไม่มีมุ้งก็ไม่มีครีมตัดเล็บก็ไม่มีช้อนส้อมก็ไม่มีในเมื่อครูลูกศิษย์นี่ก็ต้องการจะมีตึกมีรถยนต์งั้นก็เลยคัดค้านกันไปหมดครูยังอยากจะเป็นนายทุนหรือเลยไปกว่านั้นก็อยากจะเป็นเทวดาแต่งตัวเหมือนเทวดาแต่งตัวแข่งกับเทวดาแม้นครูคนไหนใส่ชุดหม้อห้อมมันคงจะมีบ้างแต่หาทำยายากก็จะแต่งตัวให้มันทันสมัยปัญหายังคงอยู่ว่าเรายังไม่มองกันในเรื่องนี้แล้วจะจัดการศึกษาตามก้นฝรั่งหางด้วนอยู่เสมออย่างนี้แล้วก็ไม่มีหวังกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนเป็นกระทรวงธรรมการอีกสักทีก็จะดี จะไม่ทราบว่าใครจะเปลี่ยนได้อาตมาได้จะพูดเมื่อมันไม่เป็นปูชนียบุคคลได้มันเป็นลูกจ้างสอนหนังสือหากินไปตามเดิมแม่ครูนั่งเปิดหนังสือวิชาครูแต่เห็นครูเปิดแคตตาล็อกเก่งยีนมากที่สุดบางทีก็หนีบแร่มาด้วยนั่นก็จะไปโทษใครก็ยากมันก็ต้องรื้อกันทั้งกระบี่อย่างว่ากระทรวงศึกษาธิการนี่เปลี่ยนเป็นกระทรวงธรรมการนั่นแหละมันเกิดการเปลี่ยนแปลงครูสอนให้เด็กรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ดูแล้วครูเองก็ยังไม่รู้จักแต่ตัวหนังสือหรือเสียงพูดว่าประเทศชาติศาสนามหากษัตริย์อย่างนั้นอย่างนั้นขยันขยอให้ท่องจำให้ออกเสียงปฏิญญาณแต่ตัวจริงของประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครูเองก็ยังไม่รู้จักว่าอยู่ที่ไหน นอกจากอยู่ในสมุดที่เขียนว่าเป็นตัวหนังสือหรือว่าออกเสียงมันปฏิญญากันแล้วก็มันหน้าหัวที่ว่าถ้าใช้สำนวนอนาคตคือไม่ต้องรับผิดชอบว่าเราจะต้องทำเดี๋ยวนี้สำนวนอนาคตคือว่าข้าพเจ้าจะ
จงรักภักดีต่อประเทศชาติศาสนามหากษัตริย์คำว่าจะนั้นมันเป็นฟิวเจอร์เทนส์ก็ไม่ต้องทำเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องทำก็ไม่มีใครจงรักภักดีต่อประเทศชาติศาสนามหากษัตริย์มีแต่คนจะนั้นแล้วเมื่อไรมันจะมีผลขึ้นมาครูบาอาจารย์จะกันไปแก้ไขข้อนี้ให้มันเปลี่ยนเป็นว่าข้าพเจ้าจงรักภักดีบัดนี้เดี๋ยวนี้ต่อประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือทำอย่างนั้น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 เลยคำว่าจะนี่ตัดทิ้งออกไปเสียเด็กๆเขาร้องอะไรที่หน้าเสาธงหน้าโรงเรียนก็ข้าพเจ้าจะจะอย่างนั้นจะอย่างนี้จะซื่อสัตย์จะอย่างนั้นจะจะทั้งนั้นเลยคำว่าจะเนี่ยเขาไม่ใช่กันละในพุทธศาสนานี้ในระเบียบในวินัยของสงฆ์ใช้คำว่าจะไม่ได้ถ้าใช้คำว่าจะแล้วเป็นโมฆะยกเลิกเท่ากับไม่ได้ทำมันอย่ามัวจะอยู่เลยท่านจะมีกิริยาเป็นปัจจุบันการข้าพเจ้าทำบัดนี้กินบัดนี้อะไรบัดนี้ใช้คำว่าเดี๋ยวนี้ที่ทำกระทำอยู่นี่ปัญหามันกำลังมีอยู่อย่างนี้ซึ่งโดยแท้จริงมันก็เป็นปัญหาที่ตกอยู่กับครูบาอาจารย์มันก็ไม่มีใครออกรับปัญหารับผิดชอบอันนี้มันก็ไม่ได้แก้ไขฉันขอพูดถึงหนทางแก้ไขกันบ้างเรื่องอะไรก็พูดแข่งคุณจะไม่ได้ยินว่าเราครูบาอาจารย์ทั้งหลายปรับปรุงตัวเองให้พ้นจากสภาพลูกจ้างตอนหนังสือเลี้ยงชีวิตครูทุกคนเขาทำตัวพ้นจากความเป็นลูกจ้างตอนหนังสือเลี้ยงชีวิตคือเป็นครูตามอุดมคติผู้เปิดประตูครอบถ้าถือคืนถืออุดมคติ รับจ้างสอนหนังสือเลี้ยงชีวิตเนี่ยมันก็มีจิตใจเดินคนละทางแล้วถ้าคืนถืออยู่นะไม่เท่าไรก็จะไปสไตร์เรียกร้องรัฐบาลเหมือนกับชนกรรมาชีพทั้งหลายที่เขาไปรบกวนรัฐบาลอยู่ไม่เท่าไรพวกครูเรานี่นะจะทำหน้าที่อย่างนี้จะสะไตร์จะประท้วงจะบีบบังคับรัฐบาลเหมือนกับที่สหพันธ์กรรมกรเขากำลังทำกันอยู่กิจกรรมอันนี้ไม่ทันจะเปลี่ยนมือมาสู่ครูครูก็จะทำอย่างนั้นบ้างเพราะมีหลักเกณฑ์ยึดถือเป็นลูกจ้างสอนหนังสือเลี้ยงชีวิตเรามาคิดว่ารีบเปลี่ยนจะดีกว่าเขาก็พยายามสอนจริยธรรมวัฒนธรรมไม่พอที่ว่าการศึกษาหางด้วนคือมันขาดส่วนที่เป็นจริยธรรมหรือวัฒนธรรมเด็กมาโรงเรียนวันแรกตั้งต้นว่าเป็นอนุบาลชั้นอนุบาลก็มาโรงเรียนวันแรกจะสอนอะไรกันก็ไม่รู้มันเกินฐานะของเด็กจนเด็กก็ไม่รู้ว่าแม่นี่คืออะไรนั้นเด็กมาโรงเรียนวันแรกเราก็สอนให้เขารู้ว่าแม่นี่คือใครดีกว่าแต่ไม่ใช่สอนให้ท่องนะสอนให้รู้สึกนะเช่นถามว่านี่แกเกิดมาจากใครถ้ามันไม่รู้ว่าแม่คือใครเนี่ยก็ว่าถามว่านี่แกเกิดมาจากใครเนื้อหนังร่างกายของแกนี่มันแบ่งมาจากใครแกกินนมของใครนมนั่นมาจากไหนใครให้เสื้อแกใส่ใครให้รองเท้าแกใส่ให้กระโปรงแกใส่เนี่ยถามไล่ไปสักหลายสิบคำถามเดี๋ยวแม่ไอเด็กทารกนั่นก็จะรู้ว่าแม่คืออะไรเดี๋ยวนี้ครูโตๆนักเรียนครูเลยซ้ำมันก็ยังไม่รู้ว่าแม่คืออะไรอาตมาเคยชวนเขาครูของเขาคุยให้พูดว่าแม่คือใครเนี่ยเขาพูดได้สักสามคำแล้วจนปัญญาพูดไม่ได้เนี่ยมันไม่เคยสนใจอบรมศึกษากันมาว่าแม่นี่คือใครนั่นเขาควรจะบรรยายลักษณะพระคุณของแ
ได้ยาวๆและได้หลายนาทีถ้ามันเก่งจริงมันพูดเป็นชั่วโมงก็ไม่จบในเรื่องของแม่หรือพระคุณของแม่นี่เด็กอนุบาลก็ให้เรียนหนังสือหนังหาให้ร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้ให้กระโดดโลดเต้นเป็นลิงเป็นข้างในที่สุดก็ไม่รู้ว่าแม่นี่คืออะไรแม่คือใครในการศึกษามันควรจะตั้งต้นด้วยการเรียนรู้เรื่องจริยธรรมวัฒนธรรมตามแบบโบราณที่เขาเป็นมาตรก่อนวัฒนธรรมไทยนั่นประกอบอยู่ด้วยธาตุของพระธรรมธรรมธาตุธรรมธาตุวัฒนธรรมไทยประกอบอยู่ด้วยธรรมธาตุซึ่งมันออกมาจากพระศาสนามีคนเอาหนังสือมาจะมาดูเขาคงจะนึกว่าจะมาคงจะอยากดูเป็นหนังสือเล่มแรกใช่สอนเด็กชั้นอนุบาลในประเทศอเมริกาพอมาเปิดดูที่ไหนได้ไม่รู้ดูอาตมาดูไม่ค่อยจะออกแต่รู้เพราะว่ามันมีหน่วยเขียวบ้างหน่วยเหลืองบ้างหน่วยน้ำเงินบ้างหัวแหลมๆค่อยกันลอดช่องโยงกันอย่างนั้นอย่างนี้คือทฤษฎีปรมาณูที่เด็กชั้นทำสุดแรกสุดเรียนหนังสือบางๆเลยนั่นเป็นทฤษฎีปรมาณูปรมาณูเกิดขึ้นอย่างนั้นมีอำนาจอย่างนั้นมีนี่ดูเขาให้สอนทฤษฎีปรมาณูกับเด็กอนุบาลที่นี่เราจะมาสอนมาให้มาสอนเด็กๆว่าแม่คืออะไรนี่กลัวครูก็จะไม่รับกลัวจะเป็นเต่าล้านปีจะมาสอนแม่คืออะไรอยู่ไม่ทันสมัยถึงจะสอนทฤษฎีปรมาณูดูแล้วครูก็ยังไม่คล่องตัวแม้ว่าครูบางคนอยากจะทำจริงอยากเอาจริงก็ไม่คล่องตัวเพราะว่าระเบียบหรือหลักสูตรของกระทรวงไม่ค่อยอำนวยเข้าไปมีทบวงอิสระเข้าไประดับชั้นมหาวิทยาลัยเสียควรจะมีทบวงครูลดลงต่ำมาถึงครูธรรมดาเนี่ยที่เป็นอิสระแก่ตัวทำอะไรแก่ตัวได้ให้ครูสามารถนำเด็กๆไปได้ตามความประสงค์นี่เราไม่มีอำนาจมันยังทำไม่ได้เราก็ได้แต่พูดนั้นขอให้ท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้แม้จะไม่กี่คนช่วยเอาไปคิดนึกดูเถอะว่าโลกกำลังไม่มีครูอย่างไรมีครูน้อยเกินไปอย่างไรหรือว่าเขาสอนไม่ถูกจุดที่ว่ามันจะเป็นมนุษย์ได้อย่างไรสอนกันแต่ที่จะเป็นสัตว์ที่เห็นแก่ตัวมากกว่าสัตว์เดรัจฉานไปสังเกตดูสัตว์เดรัจฉานเห็นแก่ตัวน้อยกว่าคนที่ได้รับการศึกษาดีสมัยนี้งั้นคนยังต้องละอายแก่สัตว์เดรัจฉานอยู่ทั่วไปหมดครูยังเดือดร้อนยังต้องร้องไห้ยังต้องอะไรซึ่งสัตว์เดรัจฉานทำไม่ได้ทำไม่เป็นครูต้องกินยาแก้ปวดหัวแมวไม่ต้องกินครูต้องกินยานอนไม่หลับแก้นอนไม่หลับแมวไม่ต้องกินครูหลายคนต้องกินยาโรคประสาทแมวไม่ต้องกินครูหลายคนเป็นโรคจิตไปอยู่โรงพยาบาลโรคจิตแมวไม่เคยไปอยู่เนี่ยดูกันง่ายๆอย่างนี้ว่าที่ว่าเราทำอะไรผิดแทนที่ว่าไอ้ความเป็นมนุษย์นี่จะเป็นการได้ที่ดีกลับเป็นการได้ที่เสียคือน่าละอายแมวเนี่ยกายเราเนี่ยมาเลี้ยงไว้เป็นครูเพื่อดูว่าเมื่อไรมันจะเป็นโรคประสาทกันบ้างเมื่อไรมันจะนอนไม่หลับกันบ้างนี่กายนี่ไม่มีปัญหาไม่มีพรุ่งนี้กายนี่ไม่มีพรุ่งนี้จนพรุ่งนี้จะกินอะไรนี่ไม่มีหรือแม้แต่ว่าเย็นนี้จะกินอะไรก็ไม่มีกายนี้ตื่นมาเช้าหิวก็ไปคุยเคลียร์อิ่มแล้วก็มานอนพักกลางวันกลางวันนี่เขาจะต้องขึ้นนอนบนต้นไม้พักผ่อนกัน 4-5 นาที10นาทีอาจจะหิวอีกจะลงมาหากินอีกเย็นก็นอนไม่ต้องกินยานอนหลับไม่เคยเห็นไก่ตัวไหนกำลังทนทรมานร้องครางก็นอนไม่หลับไม่มีไม่ปวดหัวไม่เป็นโรคนอนไม่หลับไม่เป็นโรคประสาทเบียดเบียนเพราะว่ามันไม่มีความคิดประเภทที่เฟ้อที่เกิน
ความยึดมั่นถือมั่นที่มากเกินการสะสมที่ไม่รู้จักจบเขาไม่มีอะไรจะสะสมสัตว์เหล่านี้ไม่มีเสบียงไม่มีโกดังไม่มีธนาคารที่จะสะสมนี่ปัญหาทางจิตทางวิญญาณก็เลยไม่มีแต่นี่มนุษย์เรามันมีการสะสมมากไม่รู้จักพอมันก็เลยต้องเป็นโรคพิเศษสำหรับมนุษย์ผู้ไม่รู้ธรรมะหรือว่าไม่รู้ของจริงของธรรมชาติจนต้องตกอยู่ในกองทุกข์เช่นว่าต้องเป็นโรคประสาทต้องเป็นโรคจิตต้องเป็นโรคนอนไม่หลับก็หมายความมนุษย์ปัจจุบันนี้ยุคอวกาศยุคปรมาณูยุคคอมพิวเตอร์นี่มนุษย์พวกนี้ก็ยังถูกขังอยู่ในเล่ามืดโง่ไม่รู้ว่าควรจะต้องการอะไรควรจะทำอะไรเหมือนกับถูกขังอยู่ในเล่ามืดวันนี้ปัจจุบันนี้ในโลกนี้สัตว์เหล่านี้ก็ยังถูกขังอยู่ในเล่ามืดขอให้ครูบาอาจารย์จะไปคิดดูเถอะว่าเราจะเปิดประตูคอกให้คนเหล่านี้ออกมาจากเล่ามืดได้อย่างไรอย่าให้เขาตกไปเป็นทาสของอวิชชาของกิเลสตัณหาของอะไรต่างๆในหน้าที่เปิดประตูคอกอันสกปรกอันมืดเหม็นนี่ยังมีอยู่จนกระทั่งวันนี้ที่ว่าครูบาอาจารย์จะต้องทำนั่นแหละมันก็พอสมควรแก่เวลาแล้วอาตมาขอสรุปความสั้นๆว่าครูมีอาชีพอย่างเดียวกันกับพระพุทธเจ้าคืออาชีพปูชนียบุคคลครูมีอาชีพอย่างเดียวกับอาชีพของพระพุทธเจ้าคืออาชีพปูชนียบุคคลให้มากเหลือประมาณในเมื่อรับประมาณนิดเดียวรับมันละบาทแล้วก็ให้วันหนึ่งไม่รู้กี่แสนกี่ล้านได้การเปิดประตูคอกในทางวิญญาณขอฝากครูบาอาจารย์ทั้งหลายจำติดใจไปว่าอาชีพปูชนียบุคคลนั่นคืออาชีพครูถึงแม้จะมีพวกอื่นมีลักษณะอย่างนี้อยู่บ้างก็น้อยน้อยถ้าท้าทายได้ว่าน้อยสู้อาชีพครูไม่ได้ที่จะเป็นอาชีพปูชนียบุคคลแล้วครูนี่ก็มีอาชีพอย่างเดียวกับพระพุทธเจ้าคือมีอาชีพปูชนียบุคคลนี่ครูควรจะบากหน้ามองไปยังพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูในเมื่อเรายังไม่เป็นบรมครูนี่ยังเป็นครูธรรมดาควรจะชะเง้อมองไปยังพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูแล้วก็ร่วมมือกับท่านนะคือช่วยกันเปิดประตูคอกประตูล่าให้สัตว์ออกมาเสียได้ความเป็นครูก็จะถึงที่สุดโลกนี้ก็จะมีที่พึ่งคือมีผู้สร้างโลกที่ดีในอนาคตหวังได้ว่าในอนาคตเราจะมีโลกที่ดีที่น่าพอใจโดยการที่ครูช่วยกันสร้างขึ้นผ่านทางเด็กๆนักเรียนลูกศิษย์ลูกหาของเราเนี่ยมามีความรู้สึกที่จะปรับทุกข์หรือว่าพูดจาปราศัยกันก็อย่างนี้อย่างที่ว่ามาแล้วนี้คือเรื่องอาชีพปูชนียบุคคลอาชีพอย่างอื่นก็มีกันอยู่แล้วแล้วก็สอนกันมากจนมีโรงเรียนอาชีวะเหลือประมาณแต่อาชีวะปูชนียบุคคลนี่ไม่เห็นสอนกันเลยช่วยกันสนใจเปิดโรงเรียนอาชีวะปูชนียบุคคลกันให้ถูกต้องถ้ากระทรวงศึกษาธิการยังตามหลังการศึกษามาหางด้วนแล้วก็ยังไม่มีหวังควรจะเป็นอิสระแก่ตัวเองเปิดโรงเรียนอาชีวะปูชนียบุคคลกันเถิดการปราศัยนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วอาตมาขอยุติด้วยความหวังว่าที่พูดไปนี้จะมีผู้เอาไปคิดนึกพิจารณาดูถ้าเห็นด้วยแล้วก็ช่วยกันทำตามขอให้ประเทศชาติดีขึ้นให้โลกนี้มันดีขึ้นให้มนุษย์เป็นมนุษย์ถึงที่สุดได้โดยเป็นอริยบุคคล
ขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้จะกลับวันนี้ตอนไหนออกจากนี่ตอนไหนตอนเที่ยงก่อนเที่ยงก็ยังมีเวลาบ้างจะไปดูอะไรหรือศึกษาอะไรครับไปดูสัญลักษณ์ของนิพพานสนาลิเกดับไฟต้องดับที่ไฟเดี๋ยวนี้ปัญหาในโลกกำลังมีมากต้องดับที่ปัญหา เอาความทุกข์ไว้ที่บ้านเอาการดับไว้ที่วัด ที่แรกๆมามันเป็นอย่างนั้นความทุกข์อยู่ที่บ้านแล้วมาหาการดับกันที่วัดไม่เจอกันไม่พบกันตรงไหนมีความทุกข์ต้องดับความทุกข์ที่ตรงนั้นตรงไหนมีไฟก็ดับลงไปที่ไฟแล้วความดับไฟก็จะปรากฏออกมาไอ้ภาพสระนาลิเกมีความหมายอย่างนั้นไอ้น้ำในสระคือวัฏฏสงสารหรือกองทุกข์พระนิพพานก็โผล่ขึ้นมาท่ามกลางวัฏฏสงสารแต่ไม่ใช่วัฏฏสงสารมันเป็นความดับแห่งวัฏฏสงสารดับความทุกข์ที่ความทุกข์